It's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I think...ตัวละครที่สำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้รับการกล่าวถึงและผมไม่ได้เล่าไปในวิดีโอเนื้อเรื่องแวมไพร์ก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าวิลเลียมมาแชลว่ากันว่าเขาคือแวมไพร์คนแรกที่ให้กำเนิดแวมไพร์คนอื่นๆตามมาภายหลังและก็เป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าแอสคาลอนอีกด้วยทว่าเขาเป็นใครเราจะได้รับการเฉลยในวิดีโอตอนนี้ครับในฉากหลังจากเกมจบหลังจากที่เราได้สู้กับบอสคนสุดท้ายแล้วโจนาธานจะออกเดินทางเพื่อตามหาเลดี้แอชบรีและเขาได้มาถึงปราสาทลึกลับแห่งหนึ่งที่นี่ก่อนที่จะเข้าไปภายในปราสาทเขาจะได้พบกับเมอร์ดินอีกครั้งชายผู้ปวารณาตัวเองเป็นพ่อของโจนาธานนั้นมาเพื่อล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับรู้จากการสนทนาในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญก็คือวิลเลียมมาแชลเป็นหนึ่งในลูกหลานนะครับที่ได้รับการสร้างให้กลายเป็นแวมไพร์โดยเมอร์ดินแบบเดียวกับโจนาธานรวมทั้งกษัตริย์คิงอาเธอร์ด้วยเช่นกันที่ได้รับการส่งต่อพลังนี้มาให้ในยะของเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเมอร์ดินนั้นเปรียบเสมือนการ์เดียนออฟเดอะเอิร์ธนะครับเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนขั้วบวกขั้วลบกันระหว่างเดอะเรดควีนราชินีแห่งเลือดนั้นต้องการที่จะทำลายโลกทว่าลูกชายของเขาก็หาตัวแทนของตนเองในการต่อสู้กับเดอะเรดควีนเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เป็นเสมือนวัฏจักรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนเวียนกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทว่าคำถามสุดท้ายที่โจนาธานถามกับเมอร์ดินก็คือสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเป็นการยุติการระบาดของสคาวหรือเปล่าทว่าตัวตนสีเลือดก็ไม่ได้ให้คำตอบกับลูกชายของเขาแต่ชี้ทางให้โจนาธานนั้นเดินหน้าเข้าสู่ปราสาทเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองเอาเลยครับจากนี้เราจะเดินหน้าเข้าสู่ปราสาทเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในไปดูกันครับว่าสิ่งที่โจนาธานได้เจอนั้นคืออะไร Farewell my child I shall dream about you Drop your sword fatherYou have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching.ก็ต้องบอกว่าตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่และการเป็นแวมไพร์ทำให้วิลเลียมมาแชลนั้นยังไม่ตายนะครับที่สำคัญเขายังเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดเลดี้แอชบรีอีกด้วยทว่าอาจจะไม่ใช่สายเลือดโดยตรงนะครับแต่เขาเป็นคนที่ทำให้เลดี้แอชบรีนั้นกลายเป็นแวมไพร์และก็มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเอง This is William Marshall First Earl of Pembroke Servant of five mortal kings Former Regent and Savior of EnglandThe greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father.ซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วพอเลดี้แอชบรีได้รู้ความจริงว่าเลือดของเธอได้ถูกเอาไปทดลองและเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของแวมไพร์สกาวทำให้เกิดโศกนาฏกรรมต่างๆที่ตามมาหลังจากนั้นอลิซาเบธแอชบรีก็เลยโทษตัวเองและถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่เป็นคนลงมือทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดของเธอและเธอก็ได้ข้อสรุปว่า Blood of Hate ที่ทำให้แฮร์รี่โจนั้นมีการกลายพันธุ์มิวเทชันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่ที่ต่อไปจะได้กลายเป็นร่างสถิตของ Queen of Blood นั้นมีต้นตอมาจากเลือดของเธอนั่นเองซึ่งลำดับง่ายๆแบบนี้ครับวิลเลียมมาแชลมี Blood of Hate แฝงเอาไว้อยู่ในตัวจากนั้นเมื่อเขาได้ทำการช่วยชีวิตเลดี้แอชบรีเอาไว้จนเธอได้กลายเป็นแวมไพร์สายเลือดแห่งความเกลียดก็ถูกแฝงอยู่ในร่างกายของเธอและเมื่อเวลาผ่านไปจนเกิดเรื่องราวภายในแวมไพร์ภาคนี้เลือดของเลดี้แอชบรีก็ได้รับการส่งต่อจากการทดลองโดยดร.สวอนซีผ่านไปยังคนไข้ของเขาที่ป่วยด้วยสเปนิชฟลูด้วยความหวังที่ว่าเลือดของแวมไพร์จะช่วยรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ประเภทนี้ให้หายไปจากโลกนี้ได้ทว่ามันได้สร้างหายนะใหม่ขึ้นมาทดแทนในร่างของแฮร์รี่เอ็ดโจนนั่นเองเรื่องราวยังได้รับการขยายความต่อไปอีกว่าการพบกันระหว่างวิลเลียมและเลดี้แอชบรีนั้นเป็นเรื่องนานมาแล้วครับเมื่อครั้งนั้นเกิดการระบาดของเชื้อโรคในหมู่มนุษย์ที่ฆ่าชีวิตคนไปมากมายวิลเลียมได้รับที่จากกษัตริย์ให้ลงมาแก้ปัญหาดังกล่าวและด้วยเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้เขาได้พบกับเด็กสาวที่ต้องทนเห็นพ่อแม่ป่วยตายรวมทั้งเธอเองที่กำลังร่ำให้รอความตายของตนด้วยเช่นกันวิลเลียมเห็นเด็กสาวก็ทนไม่ได้จึงตัดสินใจเปลี่ยนเธอให้เป็นแวมไพร์และก็ชุบเลี้ยงแอชบรีเหมือนลูกของตนเองตั้งแต่บัดนั้น
So, William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John.เรื่องราวก็ยังไม่จบนะครับเมื่อปี1666ร่างสถิตของ Queen of Blood ได้เริ่มก่อตัวจากความเกลียดชังร่างของเธอได้สร้าง Blood of Hate ขึ้นมาอาจด้วยเหตุผลที่เธอเป็นแม่มดหมอผีและแรงจูงใจบางอย่างทำให้เธอต้องการจะแพร่เชื้อแวมไพร์ให้กับทุกๆคนตามเจตจำนงของ Queen of Bloodวิลเลียมเป็นผู้เดียวที่ยืนหยัดต่อสู้กับปีศาจร้ายในครั้งนั้นทว่าเขาก็พลาดพลั้งถูกกัดเข้าและก็ได้รับการถ่ายทอด Blood of Hate เข้ามาโดยที่เขาเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และหลังจากที่เผาร่างของแม่มดแวมไพร์ที่เป็นร่างสถิตของเรดควีนลงเขาก็เดินทางกลับมายังบ้านเกิดในทันทีทว่าด้วยความโชคร้ายก็ทำให้เลือดแห่งความเกลียดชังกำเริบส่งผลให้อัศวินผู้ห้าวหาญพลั้งเผลอทำร้ายอลิซาเบธแอชบรีเข้ายังไงก็ตามดูเหมือนว่าสติและความดีของวิลเลียมก็ทำให้เขายับยั้งตัวเองเอาไว้ได้แต่ตนเองก็รู้แล้วว่าเลือดได้ส่งต่อไปที่ลูกสาวของเขาแล้วจากนั้นวิลเลียมจึงสาบานว่าเขาจะไม่ฆ่าและดื่มเลือดใครอีกและจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการหาทางรักษา Blood of Hate ให้กับลูกสาวของเขาซึ่งสุดท้ายส่วนผสมพิเศษบางอย่างที่เขาศึกษาก็ทำให้วิลเลียมผลิตเซรุ่มรักษาอลิซาเบธได้ในที่สุดแต่มันก็มีเพียงพอสำหรับแค่คนเดียวเท่านั้นOnce I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it.Lady Ashbury เมื่อหายป่วยจาก Blood of Hate ก็ทำตามที่พ่อของเขาขอคือการจองจำวิลเลียมเอาไว้ภายในปราสาทแห่งนี้ครับซึ่งเธอก็จะมาเยี่ยมบิดาของตนบ่อยๆพร้อมกับวาดภาพวิวด้านนอกให้พ่อได้เห็นบ้างเพื่อทดแทนความมืดภายในปราสาทที่พ่อของเธอไม่ต้องการที่จะออกไปข้างนอกอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ต้องการจะไปทำร้ายคนอื่นๆอีกทว่าเหตุการณ์ของแฮร์รี่เอตจอนก็ทำให้เลดี้แอชบรีค้นพบว่าเลือดแห่งความเกลียดในร่างของเธอไม่ได้หายไปไหนมันยังซ่อนอยู่เพื่อรอการกลับมาของเดอะเรดควีนอีกครั้งฉะนั้นพอรู้ความจริงเธอก็เลยรีบกลับมาที่นี่เพื่อร่ำลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็เพราะว่าเป้าหมายของเธอและวิลเลียมนั้นเหมือนกันซึ่งก็คือการปกป้องมนุษยชาติและสิ่งที่เธอจะทำก็คือการตายไปพร้อมกับวิลเลียมเพื่อกำจัด Blood of Hate ให้สิ้นซากไปนั่นเองOr it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, father.To you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it.หลังจากที่ปลิดชีวิตวิลเลียมแล้วนะครับฉากจบจะมีด้วยกัน2แบบนับจากนี้ก็คือแบบแรกโจนาธานจะอ้อนวอนไม่ให้คนรักของเขาฆ่าตัวตายและพยายามจะหาทางรักษาอยู่ที่นี่ด้วยกันหรืออีกแนวทางนึงนะครับถ้าเราเล่นในแนวทางที่เป็นแวมไพร์มากๆฆ่าตัวละครสำคัญสำคัญเยอะๆแล้วก็เราก็จะไม่สามารถเกลี้ยกล่อมอลิซาเบธได้นั่นเอง Champion of Murden chosen to save England from the vampire epidemic I could cure you What do you mean We are creatures of blood ElizabethEverything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side.เอาเลยครับเรื่องราวของวิลเลียมมาแชลก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของเขากันบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Elizabeth, no, trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan?How could I take such a chance? I'll stay here with you then, as long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve the centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character.I'm not like William. I'm not like you. Let me teach you then. Come with me, my love. Oh, Jonathan, if only this could be true. I really don't know. We'll run away. Go to the deepest forests, the highest mountains. Untouched by man, we'll hide in solitude until I find a cure. Do you trust me then? And
until the end of the world, my love. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. The Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐาน อย. และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ